ท่านเจ้าเมืองขอรับเจ้าหนุ่มนี่ใช้ได้จริงเหรอหามา3วัน3คืนแล้วทำไมไม่เห็นไม่แต่เงาอะไรเลยนี่พูดจาเลวไหลท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ถูกแสวงมังกรใต้เท้าหลิวป้าซานแต่งตั้งให้เป็นมหาโจรที่ล่าสมบัติเก่งที่สุดในใต้ล่ะพวกเจ้า2คนมีตาหามีแววไหมยังคิดว่าเป็นของล้ำค่าอะไรซะอีกไหนล่ะของจะดูซิก็แค่ก้อนหินและเกล็ดอากาศกองหนึ่งเนี่ยเก่งด้วยหูว่าเราต้องการหาหยกปัจจพีนะระหว่างทางที่มาก็เห็นแต่ก้อนหินและเกล็ดอากาศพี่หูว่าจะทำผิดตรงไหนไปหรือเปล่าเนี่ยตาเนื้อของมนุษย์อย่างพวกท่านย่อมต้องมองไม่ออกถึงความลึกลับในนี้อย่างแน่นอนเป็นทิศแปดเหลี่ยมเทพซุกผีซ่อนเหนือใต้ออกตกปรากฏการณ์ของสรรพสิ่งสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ทิศเหนือซึ่งเป็นคุณกว่าในเข็มทิศแปดเหลี่ยมหินก้อนที่วางระเกะระกะนี่สิย่อบนและกลางเป็นหยางย่อล่างเป็นหินหรือเป็นเกินกว่าคุณเกินเป็นธาตุดินกล่าวสมบัตินี้มาซ่อนในกลางป่าใน5ธาตุนี้ต้องเป็นธาตุดินนะว้าวล้ำลึกยิ่งปรมาจารย์โดยแท้แต่ข้าฟังไม่รู้เรื่องแม้แต่คำเดียวพี่อูว่างเจ้าอย่าได้พูดจามีลับลมคมไหนรีบพูดมาเถอะยกปัจจพีอยู่ที่ไหนกันแน่ใต้เท้าเรานี่เองอยู่ไหนฮะไหนอยู่ไหนอยู่ที่ไหนฮะทำให้ผีเขาตกใจที่จะฆ่าเราอย่างนั้นนะมันร้องน่ากลัวมากอย่างบนระดับต่ำเช่นนี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกการนี้เข้าไปทำแล้วเข้าไปได้เข้าไปทำแล้วเข้าไปทำแล้วเข้าไปทำแล้วเห็นซะแล้วยายตรงนี้มีทางลับใต้เท้าตรงนี้มีทางลับขอรับทางลับอยู่ไหนมีทางลับเหรอพาไปสิระยะเวลา100ปีใกล้จะมาถึงแล้วโชคชะตาเวียนวนซ้ำเดิมดูท่าสำนักเทียนจีของเราครั้งนี้คงยากจะหนีพ้นได้ท่านอาจารย์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 คนของสำนักราชสำนักล้อมสำนักเทียนจีกำลังจะเข้ามาสังหารแล้วขอรับยกลิขิตสวรรค์ในสำนักเทียนจีเกี่ยวพันถึงลิขิตสวรรค์จะให้ฮ่องเต้ที่เลอะเลือนเอามันไปไม่ได้มิเช่นนั้นใต้ล่าเขาไม่มีวันสงบสุขได้แน่สิสำนักเทียนจีทั้งหมดจงฟังคำสั่งปกป้องสิ่งของของสำนักเทียนจีด้วยชีวิตฮ่าฮ่าไม่ใช่จะอะไรเนี่ยจานท่านสอนให้ข้าคล้อยตามลิขิตสวรรค์มาตั้งแต่เด็กท่านดูสินี่คือลิขิตสวรรค์นี่แหละลิขิตสวรรค์น่ะไปเดี๋ยวอันตรายมากเลย
นี่มันที่ไหนกันคือนี่คือใครเป็นคนทำกันดังเทพผีสร้างก็ไม่ผ่านก็จือถึงตาเจ้าแล้วเล่ากันมาว่า500ปีก่อนสำนักเทียนจีรับผิดชอบสร้างสุสานจักรพรรดิปีศาจและทิ้งหยกไว้3ชิ้นแบ่งเป็นหยกลิขิตสวรรค์แห่งสำนักเทียนจีหยกปฐพีแห่งเว่ยหนานและหยกประชาราชแห่งยงหนิงและที่ซ่อนอยู่ในนี้คือหยกปฐพีแห่งเขาชิงสือในเว่ยหนานนั่นเองเอาละดูข้านะข้าคิดว่าเจ้าเห่าได้อย่างเดียวคิดไม่ถึงว่าจะพูดภาษาคนได้ด้วยนี่เป็นวิชาเทพสุนัขสิงร่างเป็นทักษะเฉพาะของคุณชายโกรู้ไหมว่าพลังมันไร้ขอบเขตเชียวนะพวกท่านจะไปรู้อะไรพูดเช่นนี้ท่านทั้งสองสมแล้วก็จะเป็นยอดฝีมือผู้สูงส่งข้าน้อยนับถือเอ๊ะพี่อู๋ว่างเจออะไรใหม่ๆบ้างหรือไม่อ่ะฮะ1กับ6อยู่ทิศเหนือ4กับ9เฝ้าทิศตะวันออก5กับ10อยู่ตรงกลางเหมือนกัน5ธาตุแห่งสร้างดินปฐพีรวมเป็นจึงสมบูรณ์5 10ว้าวนั่นสิฮะภาพดาว28ดวงฮะคืออะไรอ่ะหยกปฐพีหาไปเอาทีนี้สุดยอดไปเลยนะเตรียมลงมือพี่ว่างระวังอย่าแตะต้องเป็นอันตรายฮะระวังพี่อู๋ว่างพี่ว่างไม่หยุดใช่ไหมขี่มันสักไรก็สองพี่น้องปล้นสุสานนับครั้งไม่ถ้วนไม่เคยต้องเสียเปรียบสักครั้งครั้งนี้ออกโรงไม่ได้จะมาดูเจ้าหลอกลวงกองช่อโกงหลวงเอาสมบัติมาเดี๋ยวนี้ยกปฐพีในที่สุดข้าก็ได้มาแล้วเรียกไม้ข้าเอาไม้ข้าไอ้เสี้ยวเดี๋ยวเฮ้ยน่ากลัวสมัดเลยเสียวแวบเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยไอ้ดัวเนี่ยพี่ใหญ่รับไปดัวนี่ดัวตำนานสุสานจักรพรรดิปีศาจให้เสียงภาษาไทยโดยมาสเตอร์สตูดิโอให้ตายสิเจ้าดูพวกเขาสิข้าให้พวกเจ้ามาเอาของใครให้พวกเจ้าฆ่าพวกเขาหมดเลยตอนนี้เราได้รับพระเมตตาจากฝ่าบาทให้มาทำงานให้ราชสำนักทำอะไรก็ต้องมีขอบเขตหน่อยสิในที่สุดยกลิขิตสวรรค์ก็มาอยู่ในมือข้าแล้วเมื่อยก3ชิ้นรวมกันเป็น1ฟ้าจะร้องลั่นสถานถึงสวรรค์ชั้น9อมตะดุจฝันเหตุใดต้องถามเจ
จะปลุกจักรพรรดิปีศาจ500ปีคำทำนายเมื่อ500ปีก่อนพวกเจ้าคิดว่ามีแค่สำนักเทียนจีอย่างพวกเจ้าเท่านั้นที่รู้เหรอฮะอยู่ป่าสารหากมนุษย์เปิดสุสานของจักรพรรดิปีศาจมันจะก่อให้เกิดหายนะครั้งใหญ่ในใต้ล่านี่เจ้าจะเอาหยกลิขิตสวรรค์ไปไม่ได้ดูท่านพูดก็สิข้าแค่รับบัญชามาจากฮ่องเต้ให้หาวิธีเป็นอมตะให้กับฮ่องเต้เรื่องความล่มจมของใต้ล่าเกี่ยวอะไรกับข้าเล่าดูพวกเจ้าสิเอาแต่ตรวจดูลิขิตสวรรค์ทั้งวันทั้งคืนเจ้าได้ทำนายหรือไม่ละวะยกชิ้นเนี่ยวันนี้สำนักเทียนจีของพวกเจ้ารักษาไว้ไม่ได้แล้วพี่ราบขาวส่งข่าวดีอีกาทองส่งข่าวร้ายแย่แล้วดูท่าสำนักเทียนจีคงมีภัยเราไปกันเถอะสิน้องชิวไม่ทันแล้วหยกลิขิตสวรรค์ถูกคนนอกชิงเอาไปแล้วเราต้องรีบขี่ม้าเร่งรุดไปที่หยงหนิงเพื่อไปเอาหยกประชาราชแต่สิพี่สำนักเทียนจีมีภัยเกรงว่าเจ้าสำนักคงจะเห็นไม่คาดฝันขึ้นเราจะดูอยู่เฉยๆเหรอเกรงว่าอาจารย์คงรู้มาก่อนแล้วว่าสำนักเทียนจีคงยากจะหลีกหนีหายนะครั้งนี้ได้เมื่อหยกสามชิ้นรวมกันเป็นหนึ่งฟ้ารองลั่นสถานสวรรค์ชั้น9เราต้องรุดหน้าไปเอาศิลาอมตะมาก่อนแล้วใช้ประโยชน์จากสวรรค์ชั้น9เพื่อทำลายมันมีเพียงทางนี้โลกถึงจะพ้นภัยพิบัติในครั้งนี้ได้และนี่ก็เป็นคำสั่งเสียสุดท้ายของอาจารย์หมู่บ้านจินหยางพี่น้องทุกท่านข้าเฉินอูว่างกลับมาแล้วเฉินอูว่างเฉินอูว่างกลับมาแล้วเฉินอูว่างกลับมาแล้วหันหน้าหันตาไปเลยนะเจ้าชั่วสองคนเนี่ยเฮ้ยลอยชายทำแต่เรื่องชั่วช้าเรื่องดีๆไม่เคยทำเรื่องชั่วๆทำทุกสิ่งตั้งแต่เช้าจนเย็นไปขุดสุสานผู้อื่นไปทั่วทำให้คนต่อว่ารับหลังพวกเจ้าสองคนเนี่ยยังไม่น่ากลับมาอีกเลยฮะแล้วบ้านท่านมีอะไรที่ต้องการหรือไม่ข้าจะลดให้ท่านสามส่วนเลยนี่เจ้าข้าว่าข้าจะก็จะเป็นลมหลับได้ไหมด้วยเจ้าคนชั่วพี่น้องทุกคนป่ามันช่วยกันป่าใส่เขาไปโดนทำแต่เรื่องเลวๆเจ้าที่อยู่ในประโลกรู้ว่าตนเองให้กำเนิดเจ้าที่ได้อนาคตเช่นนี้เขาจะรู้สึกยังไงกันเนี่ยแบบนี้สิทำหน้าดูมันทำหน้าแล้วทอนเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ไปทำหน้าช่วยคนเราไปยุ่งไปพี่อู๋บ้างครั้งนี้เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเฮ้ยจะดูสิวันนี้เราได้ผักมากถึงเพียงนี้ดูก็รู้ว่าโชคดีมากเลยจะเสียเปล่าไม่ได้นะกวนจือไปก็จะพาเจ้าไปที่หนึ่งจะไปจริงๆเหรอไปจริงๆไปยังตามแทงสูงไปสูงแทงตามสูงตามเปิดเลยเปิดมาสูงตามตามตามเลยตาม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 สูงต้องตามสูง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 แทงตามสูงแทงสูงเลยว่าน่าไปตรงเลยโอ้ก็เจอเราล้างมือในอ่างทองคำเถอะท่านพูดอะไรนะถ้าบอกว่าเราล้างมือในอ่างทองคำเถอะได้สิครั้งนี้ห้ามเสียใจที่หลังนะต่อมาสูง
ข้าไม่เชื่อหรอกว่าวันนี้จะออกสูงตลอดข้าจะแทงตามต่อตามเอาด้วยตามสูง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 ตามตามตามสูงตามสูงตามสูงตามตามเลยตามรถไปก่อนละอย่าหัวหลุดตามไปเลยไม่ได้นั่นเล่นเราไม่ตามกับมันตามไปนะพี่ตามตามจิตตาไปก่อนนะเฮ้ยเจ้าคนชั่วรอก่อนเจ้าคนชั่วช้าอ๋อที่แท้ก็ไต่เท้าหลิวนี่เองดูท่าข่าวคงไปไวมากสินะข้าชอบที่จะรู้ภูมิหลังของคนที่จะมาช่วยงานข้าอย่างชัดเจนเช่นนี้เวลาที่พวกเขาทำงานก็อย่าทุ่มเทเป็นพิเศษโอ้โหทองภาคถึงเพียงนี้เชียวโอ้โหมีแต่ทองทั้งนั้นได้ท่านช่างตรงไปตรงมาเหลือเกินมีความจริงใจอย่างแท้จริงโกจือเอาของให้เขาได้โอ้โหไม่เสียทีที่เป็นโจรปล้นสุสานจริงๆฝีมือดีมากๆน้องหวังเป็นคนหนุ่มที่มีฝีมือความสามารถโดดเด่นทำไมไม่ทำงานให้กับราชสำนักด้วยกันกับข้าเพื่อตอบแทนบุญคุณฝ่าบาทด้วยกันเล่าฮะได้เลยเราสองพี่น้องอยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตลอดหากท่านมีทางใดก็พูดมาตรงๆได้เลยที่ปรากฏในภาพนี้คือเขาอันมาเขาอันมาเล่ากันว่าเมื่อ500ปีก่อนจักรพรรดิปีศาจได้ของสิ่งหนึ่งจากตำราหนังแกะโบราณทำให้เขามีชีวิตที่อมตะต่อมากับถูกสำนักเทียนจีทุ่มเทกำลังสะกดไว้ในสุสานใต้ดินที่เขาอันมาและไม่ได้เข้าสู่วังวนการเวียนว่ายตายเกิดตลอดกาลถึงจักรพรรดิปีศาจจะตายแล้วแต่วิญญาณเทพยังไม่ดับสลายวิญญาณของเขากลายเป็นศิลาก้อนหนึ่งเล่ากันว่าหากมีคนได้ศิลาของจักรพรรดิปีศาจไปก็จะเป็นอมตะเช่นเดียวกับจักรพรรดิปีศาจ และที่เรียกกันว่าหยก3ชิ้นรวมกันเป็น1ข้าได้หยกลิขิตสวรรค์และหยกปฐพีมาแล้วขอแค่ร้องหูวังช่วยให้ข้าได้หยกประชาราชใต้แม่น้ำหยกหนิงแล้วตามข้าไปเปิดหุบเขาเข้าสุสานน้องชายนี่เป็นการค้าที่ใหญ่มากนะฮะก็โถเอ้ยท่านดูสิช่างไม่ได้จังหวะเอาซะเลยข้าเพิ่งล้างมือจากอ่างทองคำท่านไปเชิญยอดฝีมือท่านอื่นเถอะนะกวนจือเราไปกันเถอะไปในโลกในหมู่บ้านกิ่งหยางนับเป็นดินแดนงดงามสงบสุขหากย้อมไปด้วยเลือดเช่นนั้นคงจะไม่งดงามเสียแล้วท่านขู่ข้าเหรอร้ายแรงขนาดนั้นที่ไหนกันข้าได้ยินว่าน้องอูว่างนอกจากฝีมือการปล้นที่สูงส่งฝีมือการเล่นพนันก็ยอดเยี่ยมมากด้วยเอางี้ก็แล้วกันเจ้ากับข้ามาพนันกันสักตั้งหนึ่งเจ้าจะแทงสูงหรือต่ำหากข้าแพ้แล้วน้องหูว่างก็ออกไปจากประตูนี้ได้อย่างปลอดภัยเลยหากข้าชนะเช่นนั้นเจ้าต้องช่วยข้าทำงานนะฮะเจ้าว่ายังไงล่ะสิพี่กลไกใต้น้ำถูกคนระเบิดทำลายไปแล้วหยกประชาราชก็หายไปแล้วดูท่าเราคงมาช้าไปก้าวหนึ่งใครเป็นคนทำกันแน่นะถึงได้เก่งกาจเช่นนี้จริงสิสิทธิ์พี่ข้าเจอสิ่งนี้ที่ซอกหินใต้น้ำหยกของหุบเขานู่เรินหุบเขานู่เรินเหรอคิดไม่ถึงว่าพวกล้มเหลวในยุทธภพก็คิดจะครอบครองหยกประชาราชเช่นกันพวกเขาอาศัยอยู่ที่หุบเขาใต้แม่น้ำสามแพร่งเราไปดูกันหน่อยเถอะตะหูร้อนๆนี่จ้าซุปร้อนๆก็มีจ้า
ใหญ่เลยจ้าผ้าสวยๆหมูกระทะจ้าหมูกระทะเธอทางนี้นะจ้าเปิดร้านใหม่ๆจ้าหมูกระทะจ้านี่พี่ว่องใต้เท้าหลิวผู้นั้นให้เราไปที่แม่น้ำหยงหนิงตามหายกประชาราชและท่านพาข้ามาทำอะไรที่เนี่ยฮะซื้อเยอะลดราคาพิเศษจ้าเชิญเลยจ้าเจ้ามันสุนัขโง่ตอนให้เจ้าแทงสูงแต่เจ้ากลับจะแทงต่ำให้ได้ไม่งั้นก็จะแพ้ให้เจ้าชั่วหลิวป้าซานเหรอให้ผ้าแพรอาหารเลิศรสไม่ยอมเสพสุกกลับจะมาทนทุกข์อยู่หมู่บ้านยากจนกันดารถ้าข้าแทงสูงพวกเราคงถูกฆ่าตายไปแล้วอ่ะเจ้านะถ้าว่างไม่มีอะไรทำก็อ่านหนังสือให้มากหน่อยอย่าแต่ฝึกวรยุทธ์ชมก่อนมาชมก่อนที่ตั้งหุบเขานู่เหรินอยู่ในเส้นทางเดียวกับแม่น้ำหยงหนิงมีลักษณะเป็นเข็มขัดหยกล้อมรอบหุบเขาในทางฮงจุ้ยนั้นเป็นสถานที่มีน้ำไหลอยู่เสมอและกันลมได้ดีเจ้าดูแม่น้ำหยงหนิงสิหุบเขาทุกลูกหันหลังให้สายน้ำไร้ความปราณีไหลเชี่ยวกราดไปทางใครทางมันเป็นที่ที่เก็บงำความชั่วร้ายเอาไว้ลักษณะฮงจุ้ยเช่นนี้จะเก็บซ่อนหยกประชาราษฎร์ไว้ได้ยังไงถ้าจะบอกให้นะมีโอกาสถึง8ใน10ที่ของสิ่งนั้นจะตกอยู่ในมือของพญายมเจ้าหุบเขาแล้วมีแต่คนโง่เท่านั้นถึงจะไปหาสมบัติที่แม่น้ำหยงหนิงนะชิวคือเลยไม่เมาไม่กลับเอาไว้เจ้านายท่านเชิญจ้าด้วยเวลาเป็นมงคลแล้วเริ่มงานได้ไปดูสิเรื่องใหญ่จริงๆมาคนใหญ่ฮะเพื่อนเด็กโอ้ยดื่มรอบแบบบุฟเฟ่นี่สบายจริงๆดื่มต่อนานที่มีครั้งต้องดื่มให้สาแก่ใจไปเลยสำราญดีกว่าน่าสนุกวันนี้ผู้กล้าที่มาจากต่างถิ่นมารวมตัวกันที่นี่เพื่อร่วมงานมงคลลูกชายข้าถือว่าเป็นเกียรติแก่หุบเขาหนูเหลินยิ่งมาดูลูกชายข้าหน้าตาหล่อเหลามีความสามารถเป็นคู่สร้างคู่สมกับเจ้าสาวอย่างแท้จริงเจ้าลูกชายนี่เป็นสมบัติล้ำค่าอัศจรรย์ที่ข้าเจอที่แม่น้ำหยงหนิงเมื่อ10ปีก่อนตอนเข้าหอเจ้าเอามันวางไว้ที่หัวเตียงนะมันจะได้คุ้มครองเจ้าเวลาไม่เคยคอยท่าเวลามงคลมาถึงแล้วเข้าหอได้เกียรติชาติหยกประชาราษฎร์ท่านบ้าไปแล้วเหรอในนี้มีคนตั้งมากมายแต่ทุกคนดูร้ายชั่วช้าและมีฝีมือสูงส่งทั้งสิ้นหากแย่งชิงออกมาเราคงตายสถานเดียวนี่แล้วเจ้าว่าควรจะทำยังไงแล้วเรามาที่นี่เพื่อนั่งดื่มสุรามงคลเหรอสิพี่ข้ามีแผนที่ดีแล้วรำส่งเจ้าสาวเย็นเมาภรรยาข้าคิดถึงข้าหรือไม่ร้อนจนหัวใจไม่ไหวแล้วใช่หรือเปล่าขอดมนิดเย็นชอบหอมมากเลยจริงสิสักนิดคราวนี้คงไม่มีอะไรผิดพลาดแน่ภรรยาของข้าไม่ข้าดูหน่อยเถินนะว้าวพญายมน้อยนี่สายตาไม่เลวเลยนะอันนี้ก็จืออย่าให้นางหนีไปได้กุญแจอยู่กับนางได้เฮ้ยเฮ้ยหนีไปไหนจ่อจ่อวิกุญแจหล่นพี่รับไปเฮ้ยจะไปไหนเอ้ยจ้อ
ยอะด้อมกันมาเลยเหรอเนี่ยช่างบังอาจจะกล้ามาชิงของของพญายมอย่างข้าทหารเอาพวกมันไปทิ้งในหลุมศพพระยาอยู่หรือไม่ปล่อยข้าออกไปนะพี่ว่างที่นี่ที่ไหนอ่ะในนี้มันมืดจังเลยอ่ะก็จื้อไม่ต้องกลัวนะโรงขังแค่นี้ขังเฉินอูว่างไม่ได้หรอกข้าพาเจ้าออกไปได้แน่นอนอึ้งอะไรลูกพี่ทำไมอึ้งอ่ะโอ้ยตกใจที่แท้ก็เจ้าสาวคนใหม่นี่เองต้องขออภัยจริงๆที่ไปก่อกวนเรื่องดีๆของเจ้ากับพญายมน้อยพูดอีกครั้งสินี่จะปล่อยเขานะนางแม่เสือข้าว่านะเราต่างก็เป็นคนที่ใกล้ตายเราอย่าได้ฆ่าฟันกันเองเลยนะคิดหาทางออกไปจะดีกว่าเจ้าเป็นคนสำนักเทียนจีเหรอเกี่ยวอะไรกับเจ้าฮะเจ้าเป็นคนของสำนักเทียนจีเหรอข้าว่าแล้วทำไมวรยุทธ์เจ้าถึงได้สูงส่งเช่นนี้ที่แท้ก็เป็นยอดฝีมือจริงๆด้วยคนของสำนักเทียนจีแล้วยังไงต้องอยู่ที่นี่รอความตายพร้อมกับเราอยู่ดีสิทธิ์น้องทั้งสองของข้ากำลังจะมาช่วยข้าแล้วดูท่าคนที่รอความตายอยู่คงเป็นพวกเจ้าสองคนมากกว่านี่พี่ว่างท่านบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคนของสำนักเทียนจีต่างก็มีคุณธรรมทำไมสตรีผู้นี้ถึงได้เลือดเย็นเช่นนี้กันเนาะนี่ข้าพูดตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าคนของสำนักเทียนจีต่างมีคุณธรรมจะอย่าพูดจาเหลวไหลอ้าวก็ท่านเคยพูดเองไม่ใช่เหรอว่าคนของสำนักเทียนจีต่างก็มีคุณธรรมและท่านยังนับถือพวกเขาบ้างด้วยและอยากเขาร่วมมือต่างหากเขาไม่ได้พูดนะเขาไม่ได้พูดพูดไม่ใช่เหรอท่านเคยพูดท่านเคยพูดฉันอูว่างสตรีข้างๆนี่เป็นใครอ
ท่านดูสิเขายังไม่ได้แนะนำเลยนางเป็นภรรยาที่ข้ายังไม่ได้แต่งงานเข้าบ้านน่ะนางชื่อว่าจบกันจบกันงานนี้สีมองเท่งแน่นางชื่อว่าใช่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 หมิงจูหมิงจูท่านดูสิเจอสถานการณ์เช่นนี้ข้าตกใจจนลืมคำพูดไปเลยหมิงจูเหรอใช่จะทำอะไรอ่ะนางเป็นภรรยาข้านะข้ายังไม่ได้แต่ต้องนางสักนิดท่านจะแต่งก่อนได้ไงบ้านเมืองมีคือมีแปรช่างเถิดได้เท่าหลี่กำชับมาว่าให้พาเขาไปในงานการปฏิบัติภารกิจที่เขาอันมาใกล้ถึงวันที่5เดือน8แล้วได้โปรดเธอแล้วล้างมือในอ่างทองคำแล้วท่านปล่อยเราไปเถอะนะเฉินอูว่างเราไม่ได้มาหาเรื่องกับเจ้านะเราไปกันเถอะช้าก่อนเขาเป็นสามีของข้าเขาไปไหนข้าก็จะไปกับเขาด้วยเจ้าทำอะไรคิดจะได้ลูกไม้อะไรอีกเราไม่ได้ไปเที่ยวเล่นนะอาจจะตายได้เลยเรื่องนี้ต้องให้เจ้าบอกละข้ารู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงรู้แล้วยังจะไปอีกเหรอรู้แต่แรกคงไม่ช่วยเจ้าแล้วเจ้าเป็นสามีของข้าหากว่าเจ้าเป็นอะไรไปข้าก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วจุ๊บช่างเป็นคู่รักที่ตายแทนกันได้ซะจริงเฉินอูวะจะพานางไปด้วยแล้วกันคือนี่เฮ้ยโอ้โหหอมมากเลยนะเนี่ยว่าแต่มันเนื้ออะไรนี่เหรอนี่เป็นเนื้อสุนัขบ้านเอ้ยเนื้อสุนัขป่าจากบนอะไรนะโอ้ยเนื้อไม่เนื้อสิเนื้อพวกเราเลยจะไม่ไหวไอ้เกียร์มือเชฟมันงมที่ไหนนี่มือปลาหมึกเลยนี่ความเสียใจของเจ้าข้าเข้าใจอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเถอะหากเจ้าอยากมีความสุขข้าให้เจ้าได้นะเจ้าอยากตายเหรอตอนนี้เราเป็นสามีภรรยากันแสดงละครเป็นไหมแล้วคุณมากได้ละระวังข้าจะถีบปากเจ้าให้โอ้โหกอดกันกลมเกลียวเชียวเฮ้ยเซ็งนี่ข้าเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าไว้นะหรือสำนักเทียนจีไม่เคยสอนเจ้าหรอว่าอะไรคือบุญคุณบุญคุณเหรอหากไม่ใช่เพราะเจ้าหยกประชาได้คงเป็นของข้าไปนานแล้วทำไมแม้แต่พวกเจ้าก็ยังอยากได้หยกสามชิ้นนั้นหรือว่าคนของสำนักเทียนจีก็เชื่อว่าโลกนี้มีวิธีทำให้เป็นอมตะจริงๆศิลานั้นทำให้คนเป็นอมตะได้จริงๆแต่มันก็สามารถกลืนกินหัวใจคนทำให้คนตกเข้าสู่วิถีแห่งปีศาจได้แต่สำนักข้าคาดเดามาได้ตั้งแต่500ปีก่อนแล้วโชคชะตายากจะหลีกหนีดังนั้นท่านอาจารย์ปู่จึงเอาสวรรค์ชั้น9สมบัติล้ำค่าไปจัดวางบนโลงของจักรพรรดิปีศาจมีแค่มันที่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกและทำลายศิลาได้โอ้ที่แท้ก็งี้เองข้านึกว่าที่เจ้าตามข้ามาเนี่ยเพราะหลงไหลในรูปโฉมของข้าจนถอนตัวไม่ขึ้นซะอีกที่แท้ก็มีแผนอย่างอื่นนี่เองแต่เจ้านี่ใจกล้าเหลือเกินนะไม่กลัวว่าข้าจะกล่าวโทษเจ้าเหรอฮะข้าว่าสภาพเจ้าตอนนี้เนี่ยเกรงว่าแม้แต่ตัวเองก็ยากจะเอาชีวิตรอดไปได้แล้วเอาอย่างนี้เถอะข้าจะร่วมมือกับเจ้าหลังขึ้นเขาไปแล้วข้ารับรองว่าเจ้าจะไม่ตายแต่ว่าเจ้าต้องช่วยข้าทำลายศิลานั้นเรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เจ้าคิดนะคนพวกนี้จะไม่เลือกวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายเจ้าทำแบบนี้มีแต่จะทำให้ตัวเองตายในโลกนี้มักจะมีเรื่องบางเรื่องที่สำคัญกว่าชีวิต
ใต้เท้าข้าพาคนมาแล้วไอ้ย่าน้องอูว่างฮะทำไมมีเพิ่มมาอีกคนล่ะฮะไหนสั่งหน่อยเหตุการณ์เป็นยังไงภรรยาข้ายังไม่รีบคารวะแต่เท้าหลิวอีกแต่เท้าหลิวเยี่ยมเยี่ยมน้องอูว่างข้าคิดว่าตาของเจ้าจะหาได้แต่แดงห่วงจุ้ยซะอีกไม่คิดว่าสายตาของเจ้าจะมองสตรีได้ยอดเยี่ยมเช่นกันนี่คือการค้าใหญ่ที่ท่านบอกกับข้าก่อนหน้านี้เหรอถูกต้องตอนนี้ทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วขาดแค่ลมตะวันออกเชิญอูว่างเจ้าก็คือลมตะวันออกของข้าภูเขาอันหมานี้เป็นเขาที่ไม่ต่อเนื่องกันมังกรด้านหลังพังทลายเป็นที่ที่ชั่วร้ายอัปมงคลและมีอากาศพิษล้อมรอบอยู่เข้าไปไม่ได้เลยท่านแน่ใจเหรอแน่ใจอย่างยิ่งตามบันทึกโบราณวันพรุ่งนี้ยามจืดอากาศพิษก็จะหายไปเองเรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วยามที่จะเข้าไปเอาสมบัติในหุบเขาน้องอูหวังจะต้องเชื่อนะว่าทั้งหมดนี้คือลิขิตสวรรค์ถึงเวลาเราก็จะออกเดินทางแล้ว กล้องส่งทางไกลสวรรค์มีตาตำนานที่เล่าลือเป็นความจริงจริงๆด้วยเราต้องรีบหาสุสานให้เจอไปเถอะน้องชายในสุสานยังมีสมบัติมากมายรอให้เราไปเอาช้าก่อนเรามาเพื่อสมบัติเข้าสุสานแล้วจะไม่รบกวนวิญญาณเด็ดขาดขอท่านโปรดเปิดทางและให้ความสะดวกด้วยเพิ่งจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงทำไมหมอกหนาเพียงนี้เนาะนึกว่า PM 2.5 โอ้ยขนลุกเกินไปแล้วเขาวันมาชื้นและหนาวตลอดทั้งปีแต่อุณหภูมิพื้นดินกลับสูงอย่างน่าประหลาดที่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดหมอกดูท่าในใต้ดินที่หนานี้มีถ้ำสวรรค์อยู่จริงๆโถเอ้ยนี่มันก็เป็นแค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติเลิกสงสัยมั่วซั่วได้แล้วความสนุกของละครอยู่ต่อจากนี้ต่างหากท่านพ่อท่านมาดูสิเป็นเช่นนี้ได้ยังไงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เดินมาตั้งนานทำไมถึงกลับมาที่เดิมล่ะต้องหรือว่าผีทางตาน่ากลัวจริงๆเฮ้ยแค่ตับผีเช่นเจ้าขู่ตัวเองกลัวทำไมแอบโอ้ยดูท่าข้าหม้อใหญ่หม้อนี้คงจะไม่ได้อร่อยเหมือนที่คิดซะแล้วหมอกหนาจัดนี้ผสมผสานกับตำแหน่งเกิดของต้นไม้และความราดชันของหุบเขาทุกที่ต่างเป็นท่าทั้ง5และภายนอกภายในต่างเป็นเข็มทิศ8เหลี่ยมมันช่างยุ่งยากจริงๆรอบๆมีบางจากเฮ้ยอะไรพลังงานแถวนี้เหรอเราติดอยู่ที่นี่คงไม่ใช่ทางที่ดีฉะนั้นเราลงมือกันก่อนไปตรวจดูบริเวณโดยรอบดีกว่าฮะอ
ฮ้ยอย่าบอกนะว่าฮะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าแวบว่าอะไรเหรอเฮ้ยกลัวกลัวจริงๆเลยบรรยากาศไม่รื่นรมเลยวังเวงนะไม่รู้ว่ายหนีหลอกอุ้ยล้อมรอบทิศเลยเว้ยทำไมถึงยากจะต่อกรเช่นนี้นะพวกเขาไม่ใช่ผีดิบพวกเขากินหนอนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหนอนสามชีวิตถึงร่างกายพวกเขาจะเน่าเปื่อยแต่ถ้าสัมผัสได้ถึงลมหายใจของสิ่งมีชีวิตก็จะเข้าโจมตีโดยธรรมชาติเล่ากันว่าพิษชนิดนี้จะทำให้คนกึ่งเป็นกึ่งตายไม่อาจเข้าสู่วัฏจักรเวียนว่ายได้อีกสำนักเทียนจีเหรอท่านพ่อศพทหารพวกนั้นไม่ได้ตามมาอีกแล้วนี่เป็นอย่างที่ข้าคาดไว้จริงๆที่นี่ก็คือตาข่ายกลของค่ายกลม.5ธาตุเทพเจ้าขุนเขาอยู่เบื้องบนสมบัติต้องซ่อนอยู่ที่นี่แน่แต่เท้าหลิวหากไม่มีอะไรผิดจากที่คาดไว้ทางเข้าสู่ศาลอยู่ที่นี่นี่แหละเฮ้ยทำไมท่านยังดูเข็มทิศอยู่อีกล่ะพวกท่านจะเป็นคนอยู่ไหมอยากจะฆ่าคนให้ตายไปอีกเท่าไหร่กันอ่ะฮะ
หากทางเข้าไม่ใช่ตรงนี้เช่นนั้นเหตุไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นก็คงเป็นพวกเจ้าสองพ่อลูกแล้วล่ะสำนักเทียนจีเป็นสำนักที่มีคุณธรรมจะทำเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ได้ยังไงนี่นั่นต้องเป็นตัวปลอมใช่ไหมจักรพรรดิปีศาจนั้นดุร้ายและโหดเหี้ยมทั้งยังมีพลังศักดิ์สิทธิ์คุมร่างโดยเจ้าคิดว่าแค่อาศัยกายเนื้อธรรมดาก็สามารถโจมตีเขาให้ล้มลงได้อู่ว่างเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเจ้าอย่าให้ศิลาตกไปอยู่ในมือของหลิวป้าซานเด็ดขาดเลยนะไม่เช่นนั้นไตล่าคงจะมีจักรพรรดิปีศาจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแน่ข้าเรียนรู้วิชามหัศจรรย์กับพ่อมาตั้งแต่เด็กความฝันของเขาตอนยังมีชีวิตอยู่คือหวังให้ข้าได้เข้าสำนักเทียนจีเป็นผู้พดุงคุณธรรมมีจิตใจอันเด็ดเดียวเฮ้ยน่าเสียดายข้ามันโง่เขลาแม้แต่ประตูเขายังเข้าไปไม่ได้เลยพวกเจ้าเป็นบุคคลยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นป้าก็จะพูดว่าคุณทำความดีอาณาประชาราชทั่วล่าข้านะเป็นแค่ชาวบ้านตัวเล็กๆในหมู่บ้านจิงหยางเรื่องการกอบกู้โลกมันยิ่งใหญ่ไปหน่อยว่าเล็กๆรองรับพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่ได้หรอกต้องขออภัยจริงเดี๋ยวเจ้าคิดว่าหลังเจ้าช่วยหลิวป้าซานเอาศิลามาได้แล้วเขาจะไม่เผาวัดทั้งพังของเจ้าจนวอดวายเหรอไเกรงว่าโอ้ว่างคงรอดกลับมายากซะแล้วไม่ต้องรอละเตรียมตัวเข้าไปในสุสานไม่เสียเที่ยวจริงๆประตูหินแค่นี้มันจะขวางกั้นทูตแสวงมังกรยังข้าได้เลยพวกเจ้าไปนี่คงเป็นยันปิดผนึกทางเข้าสุสานหากไม่ทำลายมันแล้วฝืนเข้าไปแกล้งว่าคงต้องตายแน่นอกประตูนี้จะต้องมีกลไกที่ปลดผนึกได้แน่เรารีบหากันเถอะไปหายทั่วหายทั่วช่วยกันหาไปดูทางโน้นด้วยได้ไปดูทางนั้นให้ดูดีๆเจอไหมเจอไหมยังไม่เจอนี่เจ้าหนูทำไมเจ้าไม่ไปทำงานเหรอเต้นเท้าหลิวนี่จะเป็นกลไกเข้าสู่ศาลหรือไม่อ่ะตรงนี้เหรอดูสิใช่ทางนี้หรือเปล่าใช่เหรอดูสิที่นี่เองใช่แล้วอยู่นี่เองเอาหยกมาอ
พอดีไปโอ้โหมีปฏิกิริยาแล้วไม่เป็นอะไรใช่ไหมจะไม่ต้องยุ่งหรอกเห็นความหวังดีเป็นเจตนาร้ายลูกพ่อเราไปกันเถอะลงศพมากถึงเพียงนี้เชียวพวกเจ้าดูสิสี่ห้าโอ้นู่นนี่ไงหกเจ็ดแปดท่านพ่ อที่นี่มีทางออกทั้งหมด8จุดประตู8บานนี้น่าจะพัฒนามาจากค่ายกลกรทอง8ประตูเป็นแน่หากบุกเข้าไปเกรงว่าจะรอดกลับมายากพวกเขามีแนวมังกรไร้เงาร่างของเจ้าของสุสานแนวเหน็บย่อมเป็นอัปมงคลลงไร้ลงครอบศพชุดแดงศพถูกไอ้ดำล้อมรอบผู้ช่วยที่นี่แสดงถึงความชั่วร้ายดูท่าภัยพิบัติจะมาถึงตัวแล้วไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรใช่ไหมจะได้ดวงดาวเป็นสามสิ่งมาจันในปัตตภีขยโนในสวรรค์ทำให้เทพผีต่างเกรงกลัวเทพผีขันยังต้องกลัวหัวขนับสิ่งชั่วร้ายเห็นก็ต้องวิ่งหนีไม่หยุดสงบนิ่งแล้วท่านพ่อเจ๋งฮ่าเยี่ยมแต่ซื้อท่านมีประโยชน์มากกว่าเจ้าหนุ่มอูว่างนั่นจริงๆท่านต้อท่านจ้าแล้วนะตอนนี้เลยยามจื่อแล้วควรถึงตาท่านแสดงฝีมือแล้วนะเออใช่ใช่
เข็มที่8เหลี่ยมเทพทุกผีซ่อนเหนือใต้ออกตกปรากฏการของสรรพสิ่งเป็นค่ายบนเข็มที่8เหลี่ยมหลอกเทพประตูทั้ง8นี้สอดคล้องกับ8เทพในประบังตาประตูจำแรงพิสดารมีจื้อฝูถึงเสอไทอินลิ่วเหอโกเฉินชื่ออุยจิ๋วเทียนจิ๋วตี้ที่เรียกว่าอยู่เหนือจิ๋วตี้คือการจัดหาทหารที่ดีจิ๋วตี้ซ่อนกองทหารเอาไว้กองทหารซุกอยู่ในตำแหน่งไทอินหากลิ่วเหอเป็นทางออกสำหรับการหลบหนีความชั่วร้ายดังนั้นลิ่วเหอจึงเป็นทางออกจากสิ่งชั่วร้ายตำแหน่งลิ่วเหอเป็นธาตุไม้อยู่ทางตะวันออกประตูตะวันออกคือประตูเกิดเราไปกันไปเร็วเราเข้ารีบไปเร็วพี่อู๋ว่างอย่าเดินเร็วสิเดี๋ยวก็เหยียบกันไกลหรอกจะโรคจิตเหรอยังไม่รีบเดินมาอีกหรือว่าอยากจะค้างแรมในที่บ้าๆนี้ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยคราวนี้เราสองคนหายกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเจ้าบอกว่าประตูเกิดไม่ใช่เหรอทำไมถึงเป็นประตูตายล่ะฮะก็จะรู้ได้ไงเล่าอ้าวควรจะเป็นที่นี่แท้ๆเอ๊ะพวกท่านดูข้างบนแล้วโลกนี้มีเพียงวิญญาณคนตายที่ดุร้ายมากเท่านั้นที่ต้องใช้พระพุทธรูปใหญ่ถึงเพียงนี้สะกดมันเอาไว้แต่เท่าหลิวนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่ใจว่าจะไปต่อนะโอ้สุสานจักรพรรดิปีศาจอยู่ใกล้แค่เอื้อมต่อให้ข้างหน้าเป็นเหวลึกหมื่นจังข้าก็ต้องได้ศิลาจักรพรรดิปีศาจไปหมิงจูเฮยเจี๋ยตายแล้วตอนนี้หลิวป้าซานเหลือแค่ชื่ออวีไปซื้อชิงเจียวจะคิดว่าจะชนะกี่ส่วนหัก1ต่อ3ถ้ามีสิทธิ์ชนะได้ไม่ถึงครึ่งส่วนหากรวมเข้ากับโกจือด้วยแล้วเฮ้ยอากาศที่นี่สดชื่นอย่างยิ่งไม่เสียทีศิลานี้เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตดูท่าลงของปีศาจจักรพรรดิคงอยู่ข้างหน้าแล้วนี่คือสุสานจักรพรรดิปีศาจในตำนานหรือเปล่าเนี่ยฮะเฮ้ยดูแล้วหน้าตาธรรมดาธรรมดาเหลือเกินนี่ไม่ใช่สุสานจักรพรรดิอะไรหรอกมันคือข้าคนที่ปิดผนึกวิญญาณที่ชั่วร้ายที่สุดเอาไว้เอาดื้อสวรรค์ชั้นเก้าเปิดลงออกแรงออกแรงให้สุด
ออกแล้วไอ้สุดทำไมจ่อไม่ต้องไข่เงี้ยพวกเจ้าสองคนเตรียมตัวกอบกู้โลกหรือยังข้ารอคำนี้ของท่านมานานแล้วฝ่าบาทอาการประชวรของฝ่าบาทมีทางรักษาแล้วต้องมาผ่านด่านนี้ของข้าให้ได้ก่อนเชิญอู๋วังโกจื้อลุยพลังแห่งความเป็นอมตะศิลานี้เป็นของข้าวิงจูเจ้าอยากตายเหรอบนโลกนี้มีเรื่องบางเรื่องที่สำคัญกว่าชีวิตWow.
มิจูเป็นอะไรไหมสวรรค์ชั้นเก้าโอ้ว่าจะต้องช่วยสำนักเทียนจีทำลายศิลานะจะวางใจได้ขอรับปากเจ้าไม่ให้สลบมันไม่เลยเฮ้ยไม่อ้าวอะไรติงอะไรอ่ะย่าอาจารย์ข้าทำภารกิจของสำนักเทนจีสำเร็จแล้วท่านไปสู่สุคติได้แล้วเนี่ยอ
อูว่างโกจือโชคดีที่มีพวกเจ้าอันตรายครั้งนี้จึงได้คลี่คลายลงพวกเจ้าต่างหากที่เป็นวีรบุรุษที่แท้จริงขอบใจพวกเจ้านะนี่เจ้ากล้าพูดคำพูดนี้โดยมองพวกเราไปด้วยได้หรือไม่เรายังไม่ตายซะหน่อยลงตัวเองให้น้อยๆหน่อยเถอะนี่ดูพระอาทิตย์ขึ้นสิสวยมากๆเลยนี่รีบถามนางเร็วเข้าสิถามนางเร็วถ้าช้าแล้วจะไม่ทันการนะข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วหมิงจูข้ามีเรื่องนึงอยากถามเจ้าหน่อยนะมีอะไรก็พูดมาเถอะสำนักเทียนจียังรับลูกศิษย์อยู่ไหมไปสมัครได้ที่ไหนแล้วก็ผู้กล้าที่พิการมีสิทธิ์สอบไหมอ่ะ